สวัสดีครับผู้ติดตามช่อง YouTube Big Life Football.com สำหรับ Big Life นะครับวันนี้เราจะมารีวิวหูฟังจากทาง Huawei รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับ FreeBuds 5i แน่นอนครับมันเป็น True Wireless ที่มีราคาถูกที่สุดของ Huawei ในตอนนี้นะครับก็เริ่มต้นอยู่ที่ 2,799 บาทแต่ว่าถ้าใครซื้อทันในช่วงเดือนมีนาคมก็จะเหลือ 1,999 บาทนั่นเองครับมาดูกันว่าหูฟังรุ่นนี้จะมีคุณสมบัติที่น่าสนใจอย่างไรกันบ้างและราคาแค่นี้สิ่งที่รีวิวนี้จะปรากฏให้คุณดูมันคุ้มค่าหรือเปล่ารับชมได้เลยครับเอาละครับตอนนี้เรามาแกะกล่องกับ Huawei FreeBuds 5i กันนะครับสำหรับในตัวนี้ก็เป็น Hi-Res Wireless ด้วยนะครับโอ้โหเขาบอกว่าราคาดีมากนะครับเริ่มต้นที่ 2,799 บาทนะครับอ่ะมาดูกันดีกว่าครับสีที่เราได้รับมานั้นลักษณะสีจะเป็นคล้ายๆกับ Huaweiฟีดแบ็กโปรของผมที่ได้ใช้งานอยู่นะครับเนี่ยครับก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับผมเอาออกแบบนี้เลยแล้วกันง่ายดีนะครับก็นี่คือตัวหูฟังนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นอันนี้ครับเป็นคู่มือนะครับไปทีการ์ดแล้วก็รวมไปถึงตัวของใบที่เป็นแบบคลิกไกด์เล็กๆน้อยๆนะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ต่อมานะครับก็จะมีเอียร์ทิปนะครับก็จะเป็นเอียร์ทิปแบบนี้นะครับบรรจุในถุงก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับมีไซส์ S แล้วก็ L นะครับสีบลูนะฮะแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นสายชาร์จนะครับเป็น Type C นะครับเป็นแบบนี้นั่นเองก็เรียกได้ว่าอุปกรณ์ให้มาค่อนข้างที่จะครบครันเลยนะฮะสำหรับตัวของ Huawei FreeBuds 5i ตัวนี้นั่นเองครับรูปร่างหน้าตาของ Huawei FreeBuds 5i นะครับก็จะเป็นแบบทรงไข่อย่างนี้นะครับแล้วก็สีสันสวยงามดีใช้ได้นะครับมีข้างหลังเนี่ยอาจจะแปะไว้หรือจะดึงออกก็ได้เช่นเดียวกันครับพอดึงออกปุ๊บมันก็จะกลายเป็นเครื่องแบบสีเดียวกันนะครับเป็นเหมือนหินนะครับฝั่งนี้จะมีปุ่มกดเพื่อ pairing นะครับอีกฝั่งนึงจะไม่มีปุ่มนะครับด้านล่างจะเป็นช่องชาร์จ USB Type C แล้วก็ด้านบนไม่มีอะไรนะครับเวลาเปิดก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมันจะมีไฟบอกสถานะว่าตัวหูฟังนั้นเป็นอย่างไรถ้ากระพริบสีขาวแสดงว่ายังไม่ได้เชื่อมต่อนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูกันดีกว่านะครับสมมติว่ายกออกมาตอนนี้หูฟังนี้แบตเตอรี่เต็มนะครับยกมาทั้งสองข้างเลยนะฮะขอสองข้างนะครับให้คุณดูใกล้ๆกับตัวหูนะครับก็จะมีโลโก้ Huawei อยู่ด้านนอกแบบนี้นะครับตัวข้างในนะครับก็จะมีเซ็นเซอร์นะครับตรวจจับการใส่นะครับแล้วก็มีตัวชาร์จมาให้ทั้งหมด2ขั้วนะครับไมโครโฟนนั้นชัดเจนมากนะครับว่ามีทั้งหมด2ตัวนะครับก็คือที่ก้านตัวหนึ่งนะที่ก้านตรงนี้นะครับแล้วก็มีอยู่ที่หูด้วยนะครับตัวลำโพงนั้นน่ะค่อนข้างที่จะมีขนาดไดรเวอร์ที่น่าจะต้องใหญ่แน่นอนครับเพราะว่าตัวหูนั้นน่ะมีไดรเวอร์ใหญ่ตัวใหญ่พอสมควรเลยนะฮะแล้วก็แน่นอนว่ามันเป็นแบบอินเอียร์นะครับการใส่ก็จะลักษณะคล้ายๆกับรุ่นโปรแต่ว่ามันน่าจะเบากว่าเพราะน้ำหนักที่ถือเนี่ยก็ถือว่าเบาทั้งคู่นะครับแล้วก็อย่าใส่สลับก้านกันนะครับเพราะว่าเสียงนั้นมันเหมือนกำหนดออกมาแล้วนะครับว่าจะเป็นด้านไหนแล้วก็ตัวการใส่นะครับมันเหมือนกับเราจะต้องเอาด้านอันนี้เป็นด้านซ้ายนะครับแล้วก็เอาด้านขวาลงอย่างนี้นะครับมันก็จะหันไปด้านนี้อย่างนี้นั่นเองครับวิธีการปิดเปิดก็จะง่ายๆแบบนี้แหละครับสำหรับแอปพลิเคชันนะครับที่เราจะต้องติดตั้งนะครับนั่นก็คือ Huawei AI Live นะครับเราก็สามารถที่จะเอากล้องนะครับสแกนแบบนี้นะฮะนี่แบบนี้เลยนะครับนี่แล้วกดลิงก์แบบนี้จากหลังกล่องได้เลยนะครับแต่ว่าความเร็วในการดาวน์โหลดนั้นก็ขึ้นอยู่กับเซิร์ฟเวอร์ทางนี้แล้วก็เซิร์ฟเวอร์ทางนู้นว่าคุยกันแล้วมันจะรู้เรื่องและจะติดต่อกันเร็วแค่ไหนเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยในการดาวน์โหลดอาจจะต้องมีการรอกันเล็กน้อยนะครับนี่หรือคุณจะค้นหาคำว่า Huawei AI Live จากทางของ Google ก็ได้เช่นเดียวกันมันจะลิงก์ดาวน์โหลดมาให้นั่นเองครับอันนี้นะครับพอเราระหว่างที่ติดตั้งนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้ก็คือเราสามารถติดตั้งได้เลยนะครับนี่เสร็จก็เรียบร้อยเปิดนะครับเปิดขึ้นมาก็จะเป็นตัวนี้นะครับนี่คือ Huawei AI Live นะครับเนี่ยสามารถกดดำเนินต่อตึ๊ดๆอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะครับ
นี่ก็คือหน้าตาของมันนะครับเราจะใช้ Account Huawei หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับอ่ะทีนี้เราจะมาลองเชื่อมต่อกันนะครับก็เราเปิดหูฟังออกมานะครับแล้วก็ยกออกมาทั้งสองข้างเลยนะครับแบบนี้หลังนั้นนะครับเราเข้าไปที่ปุ่มบวกก็ได้นะครับแล้วให้มันสแกนนะครับว่าเอ้ยหูฟังของเราอยู่ในบริเวณนี้หรือไม่นะครับอีกวิธีหนึ่งเราอาจจะมีการใช้ให้หูฟังนั้นอะเชื่อมต่อกับมือถือของเราเองก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือถ้าไม่ชัวร์จริงๆใส่กลับเข้าไปในกล่องก่อนนะครับนี้นะครับใส่กลับเข้าไปอย่างนี้นะครับเรากดปุ่มนี้นะครับกดปุ่ม pairing ขึ้นสีขาวแบบนี้นะครับแสดงว่ามันพร้อมแล้วในการเชื่อมต่อนะครับจากนั้นเรากดอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้จับคู่เรียบร้อยนะฮะกลับไปที่ Huawei AI Live นะครับนี่ขึ้นแล้วนะครับพอขึ้นแบบนี้นะครับเราก็กดมันก็จะดาวน์โหลดข้อมูลเล็กน้อยนะครับแต่ระหว่างนี้ผมขอปรับความสว่างเพิ่มนิดนึงนะฮะพอกลับเข้ามาแบบนี้ครับมันก็จะมีบอกข้อมูลก็คือการเชื่อมต่อเคสเป็นอย่างไรหูฟังเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็มีระบบเรื่องของเสียงรบกวนนะครับเพราะตัวนี้มีระบบ ANC นะครับแล้วก็สามารถที่จะเลือกโหมดว่าเอาแบบไหนได้ด้วยนะครับสบายทั่วไปหรือว่าพิเศษไปเลยนะครับแล้วก็มีคุณภาพเสียงให้เลือกนะครับระหว่างตัวของให้ความสำคัญกับการเชื่อมต่อหรือว่าเอาแบบเสียงแล้วก็ปรับ Equalizer ได้ทั้งหมด2แบบก็คือเพิ่มเบสและเพิ่มแรมนะครับตัวนี้มี Hi-Res Audio เป็นแบบ True Wireless ด้วยนะฮะโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นมีการสั่งงานนะครับจากปุ่มต่างๆเนี่ยสามารถสั่งงานได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็สามารถตามผ่านหูฟังได้ทดสอบความแน่นของจุกได้นะครับแล้วก็รวมไปถึงอัปเดตเฟิร์มแวร์ก็สามารถอัปเดตได้และมีการตั้งค่าต่างๆนะครับเช่นความหนุ่มต่ำตรวจสอบการสวมใส่เพราะมีเซ็นเซอร์ด้วยนะครับเนี่ยครับก็เช็คอันนี้ก็จะเป็น Harmony OS เช่นเดียวกันกับ Smartwatch นะฮะโอเคฟังก์ชันของหูฟังก็มีเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของการทดลองฟังกันดีกว่าครับว่ามันจะเป็นอย่างไรกับ Huawei FreeBuds 5i ครับไดรเวอร์ของตัวหูฟังนะครับมีขนาดอยู่ที่10มิลลิเมตรนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้ในการปรับรูปแบบเสียงอย่างที่บอกไปได้แค่3รูปแบบก็จริงนะครับแต่ว่าจากที่ได้ทดลองฟังเพลงนะครับจาก Spotify มาหลายๆรูปแบบแล้วก็พบว่าตัวเสียงนั้นน่ะก็มีคุณสมบัติที่ค่อนข้างโดดเด่นอยู่นะครับก็คือในเรื่องของเบสก็ดีกลางก็เจ๋งนะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างดีและแถมที่สำคัญนะครับเห็นราคาแค่นี้ Hi-Res Audio รองรับด้วยนะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยแต่ว่าในเรื่องของ Hi-Res Audio นั้นน่ะจะต้องปรับเป็นเรื่องของ quality เสียงนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือตัวของหูฟังอาจจะต้องใช้กับมือถือของ Huawei เองก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าจากที่ทดลองกับมือถือปกติอย่าง Samsung เนี่ยมันยังไม่ได้เป็นตัวของ Hi-Res แต่ว่าเสียงก็ยังถือว่าจัดว่าดีนะครับทีนี้เราไปดูในเรื่องของคุณสมบัติของไมโครโฟนกันนะครับว่าไมโครโฟนนั้นที่บอกว่าสามารถตัดเสียงรบกวนได้ดีนั้นนะถ้าเราจะต้องเอามาในการถ่ายวิดีโอนั้นนะจะเป็นอย่างไรพร้อมแล้วรับชมได้เลยครับตอนนี้เรามาทดลองใส่กันนะครับสำหรับ Huawei FreeBuds 5i นะครับก็ตัวจุกนะครับก็จะเป็นอินเอียร์ลักษณะเนี่ยจะคล้ายๆกับตัวของHuawei FreeBuds Pro 2นะครับที่ผมใช้อยู่นะครับวิธีการใส่ก็คือใส่แบบนี้นะครับตัวก้านอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะสั่งงานได้จากตรงเกสเจอร์ตรงทั้งหมดตรงข้างๆตรงนี้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็สามารถที่จะใส่ได้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับหูฟังรุ่นนี้มีระบบ ANC นะครับ Noise Active Noise Cancelling สามารถจะลดเสียงรบกวนได้สูงสุดถึง42เดซิเบลอาจจะไม่ได้เหมือนกับรุ่นโปรมากมายนักแต่ว่าก็ทำให้เสียงรอบข้างนั้นน่ะหายไปอยู่พอสมควรเลยทีเดียวครับอันนี้นะครับทดลองในการตัดเสียงด้วยHuawei FreeBuds 5i นะครับในสภาพก็คือเราอยู่ใน50ชานะครับตอนนี้ตัวเสียงใส่หน้ากากอนามัยอยู่นะครับเสียงเราก็จะอยู่ราวๆประมาณนี้นั่นเองครับแต่นี่นะครับถ้าสมมติว่าเราถอดหน้ากากออกนะครับเสียงก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับซึ่งก็จะดีเสียง
แบตเตอรี่นะครับมาถึงเรื่องแบตแล้วนะครับก็หูฟังนะครับสามารถใช้งานได้สุดๆ4ชั่วโมงนะครับโดยเราเปิด ANC นะครับก็ถือว่าค่อนข้างนานนะครับแต่ถ้าปิด ANC ก็จะใช้ได้สุดๆอยู่ที่5ชั่วโมงนะครับแล้วก็สามารถชาร์จได้ด้วยกล่องนะครับรวมทั้งหมดในตัวกล่องเนี่ยใช้ได้อีก28ชั่วโมงนะครับแล้วก็ทั้งหมดชาร์จด้วย USB Type-C ไฟบอกสถานะจะอยู่ตรงข้างหน้านี้บอกว่าเอ้ยไฟสีอะไรถ้าเป็นเขียวแสดงว่าไว้ใจได้ถ้าเป็นเหลืองก็แสดงว่าเตรียมชาร์จส่วนถ้าแดงก็คือรีบชาร์จด่วนเลยนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็อย่างที่เราได้บอกไปนะครับจุดเด่นของตัวนี้ก็คือเรื่องของน้ำหนักที่ดีวัสดุที่แม้ว่าอาจจะดูถูกไปนิดนึงแต่ว่าในเรื่องของการตกแต่ง material อะไรเงี้ยผมคิดว่ามันก็ใช้ได้เลยนะครับก็ออกแบบคล้ายๆกับไข่เลยนะฮะราคาของมันก็ถือว่าไม่เลวนะครับสำหรับคนที่ต้องการ True Wireless ครั้งแรกอย่างที่บอกไป 2,799 บาทถ้าคุณซื้อในช่วงราคาปกติแต่ว่าถ้าคุณซื้อออนไลน์นะครับก็จะเหลือราคาช่วงนึงนะครับวันที่3เดือน3นะครับก็คือ 1,999 บาทก็เลยคิดว่าเป็นอีกหูฟังตัวหนึ่งนะครับที่มีสีสันที่โดดเด่นมีทั้งหมด3สีนะครับขาวดำแล้วก็สีนี้นะครับก็เป็นสี Iris Blue นะครับก็เรียกว่าสีสวยงามอยู่เหมือนกันนะฮะอย่างไรก็ตามครับตอนนี้หูฟัง Huawei FreeBuds 5i นั้นก็เริ่มวางจำหน่ายแล้วอย่างเป็นทางการนะครับก็ใครที่สนใจนะครับก็สามารถไปจับจองได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับสำหรับในคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่กับคลิปหน้าจะเป็นแกดเจ็ตและเรื่องราวในนั้นรอติดตามชมในช่อง Big Line นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ทางข้างล่างนี้รวมถึงใน Facebook.com/ Big Line บอกแต่ก่อนจากไปนะครับหลายคนก็สงสัยว่าเฮ้ยเจ้าหูฟังรุ่นนี้ที่บอกว่ามันแพริ่งได้พร้อมกัน2อุปกรณ์เนี่ยเราสามารถจะเช็คจากตรงไหนได้นะครับนี่ผมจะเปิดให้ดูนะครับมันจะเช็คจากตัวแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Huawei AI Live นะครับนี่จุดนี้นะครับเนี่ยมันเชื่อมต่อได้พร้อมกัน2อุปกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นแท็บเล็ตหรือตัวมือถือเองนะครับก็เรียกว่าเพิ่มความอเนกประสงค์ในการใช้งานที่ทำให้คุณนั้นสามารถใช้งานกับแท็บเล็ตสมมุติว่าแท็บเล็ตฟังเพลงอยู่และมือถือเสียงดังก็สามารถที่จะสวิตช์หากันได้อย่างง่ายดายเลยนะครับโอเคไปจริงๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ